ำอะไรเซิร์ฟน้องเออดับเบิลน้องโทรมาหาผมชนกันไอช็อปว่าไงฮัลโหลไอช็อปฮัลโหลไอหนูช็อปว่าไงเออไอนะเกิดอะไรขึ้นคือเหี้ยอะไรวะอะไรอ่ะอะอะไรมีอะไรแค่แท็กเดียวนะไม่มีบริการส่งถึงบ้านนะอยู่หน้าบ้านอย่าลุงเนี่ยเออทำไมทีมันก็คือคน2คนนะครับมันต้องให้คน2คนคุยกันอยู่แล้วมันต้องให้คน2คนคุยกันอยู่แล้วครับผมอาจจะมีส่วนที่ผิดก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้เคลียร์ใจกันหรือว่าอะไรก็ต้องให้คน2คนคุยกันผมมันเป็นแค่คนที่ฮัลโหลไอ้เนื้อว่าไงฮัลโหลผมเป็นคนแค่ส่วนเกินครับตอนเนี้ยเออได้ยินว่าไงได้ยินตรงที่มึงไปขอกล่องซ่อมเขาอ่ะแล้วเขาทำไงต่ออ่าไอ้เต๋อเต๋อเออหนึ่งพี่ชิโร่ผมไม่ได้ใช้เข้าไปเลยหมอใครตายอะเข้าไปเลยเข้าใจแจ็คแล้วเข้าใจตีนะเข้าใจแจ็คเข้าใจตีไม่มึงให้กูควักไม้ก่อนดิเหี้ยมาข้างล่างมาข้างล่างแต่ก็มาเลยกูอยากชุดไปละมาลองอะเห็นบ็อกซ์ตึงจัดอะเออทำไรเราก็จี้มาหลายวันแล้วแบบเมื่อวานนี่เราจี้เมื่อวานเราจี้เมื่อวานเองเราจี้เมื่อวานก็ดูมันขับรถสี่เฮียเมื่อวานน่ะเฮียชอบคนไหนตัดลบล้างคำสาปไม้กูอ่ะมึงผมจี้เมื่อวานครับผมจำได้ผมจี้เมื่อวานก็มันขับรถแบบนั้นผมก็เลยจี้ไปอะไรหรือเปล่าเมื่อวานแล้วมึงไปขอโทษเขาทำไมมันตีมึงกูบ้าปะเนี่ยอะไรอ่ะเฮียช็อปอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้เนิร์กไอ้เนิร์กมันขับรถ120โลไปทำอะไรไปโพเล็กอ่ะทีเล็กเอาไปตกกุ้งไปฟาร์มลุงแล้วทีนี้เจอโคอีเล่นจักรพรรดิอยู่ใช่ไหมไอ้เนิร์กแล้วโคอีเล่นจักรพรรดิอยู่แล้วก็มาชนรถไอ้เนิร์กไอ้เนิร์กก็เลยไปขอซ่อมดีๆแล้วก็เหมือนมีปากเสียงกันแล้วโคอีก็ตีไอ้เนิร์กตายไม่ต้องตีกันแล้วในบ้านไอ้เนิร์กไปเหมือนแบบว่าแทงเขาก่อนด้วยเพราะว่าเขาด่าว่าให้หุบปากจะเล่าเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยแบบพูดใช้คำพูดไม่ดีไอ้เนิร์กเลยแทงเขาแล้วก็โดนเขาส่วนตายเอาเรื่องไอ้แจ็คก่อนนะแต่ผมไปคุยเองเรื่องเนี้ยโคอีมันห้าวเหี้ยอะไรขนาดนั้นปะใช่ก็แค่ขอกองทอบเองนะผมก็ยังงงอยู่เลยว่ามันต้องอย่างนี้เลยเหรออันนี้ผมไอ้เนิร์กไม่ได้กลางนะผมบอกเลยน้องผมสอนดีจัดเลยนะไอ้เนิร์กอ่ะเออแค่นี้แหละรู้เรื่องแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วไอ้เนิร์กไปทำงานไม่ได้ปะไปกูได้ปะไปไหน ไม่พรุ่งนี้เราติดไอ้นี่นาจักรพรรดินะลุงก็ให้แม่งมัดรวมมาเลยเฮียทีเดียวอ่ะจะได้ไม่เหนื่อย
โอเคโอเคไปไอ้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะถามคำนี้ไปนะครับไอ้เนิร์ฟไอ้เนิร์ฟไอ้เนิร์ฟฮัลโหลได้ยินพี่ป่ะคำมีคำนึงไอ้แกที่ติดในใจพี่อะไม่รู้ว่ากี้พี่ฟังผิดไปหรือเปล่าคือเขาผู้หญิงเป็นคนพูดได้ไหมว่ามีแก๊งแล้วจะกากอะไรก็ได้ใช่ไหมอ๋อเองพูดใส่เขาว่าเองพูดใส่เขาว่ามีแก๊งจะกากอะไรก็ได้ใช่ไหมชนรถคนอื่นมั่วแบบนี้เลยใช่ไหมคือเองใส่ชุดนอกหรือใส่ชุดแก๊งอะอ๋อใส่ชุดนอกโอเคไอ้เนื้ออยู่ไหนไอ้นะไอ้บันอยู่ไหนไอ้เนื้ออยู่ไหนหลวงลุงไปหาเดี๋ยวไอ้ปั๊มได้ต่อลุงผมเอาไอ้เนื้อขับถูกเลนเด้อลุงไม่เกี่ยวครับถูกเลนนะครับผิดเลนอ่ะคำพูดอ่ะได้มันโดนพูดว่าหูปากแรงมากเลยนะแล้วมันก็เลยขึ้นปะใช่มันก็เลยแทงเขาเลยเพราะว่ามันพูดด้วยดีๆอ่ะมันพูดแบบไม่มีคำหยาบเลยไอ้เนื้ออะไรที่เราให้ฟังแต่น้องผมไม่พูดหยาบนะไอ้เนื้อก็รู้อยู่ถ้าเป็นผมมาค่อยว่าไปอย่างนึงนะนี่ไงเนี่ยไหนอ่ะรถอ่ะรถอยู่นี่อ่ะพูดโดนตีเลยอ่ะตีนานยังโดนตีผ่านเท่าไหร่อ่านแล้วผมอ๋อเล่าดิตั้งแต่แรกเอาตรงๆฟังดิเอาใหม่อ่ะไม่มีแต่งนะเนี่ยเลนเนี่ยไม่เกี่ยวกับเลนไม่เกี่ยวกับเลนไม่เกี่ยวกับเลนมันเลยชนกันหรือว่าเหี้ยอะไรเอาว่ามาผมขับรถไล่มา110โลคันนู้นอ่ะสีดำๆนู่นที่จอดอยู่นู่นอ่ะกระบะอ่ะไอ้นี่ผมมาขับมาเลี้ยวขวาปกติใช่มั้ยลุงคือ110โลมันไม่แรงอยู่แล้วลุงผมก็ขับมาของผมปกติคุยกับเพื่อนผม2คนอ่ะทีนี้เขาอ่ะขับ MJ ครับก็คือเหมือนเขาพยายามจะแซงผมแต่เขาไม่ได้ขึ้นมาแซงในเลนซ้ายอ่ะลุงเลนที่มันเป็นเลนสวนอ่ะคือเหมือนแบบเขาพยายามจะตูดผมเพื่อให้ผมเบี่ยงให้เขาอ่ะให้ผมหลบให้เขาอ่ะแต่ผมอ่ะไม่หลบเพราะว่าผมขับมาถูกเลนไงเขาก็เลยชนตูดผมไปต้นผมมันก็ไม่ได้พังหรอกลุงมันก็สะบัดนั่นแหละแต่ผมก็เลยแบบว่าขอกล่องซ่อมเพราะว่าเหตุที่ผมแบบไม่บึกพูดว่าอะไรบึกพูดว่าอะไรเอาแบบอ๋อผมคำพูดบึกเลยเขาชนมาเขาก็ขับออกมาเขาก็ขอโทษใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าพี่ครับบอกว่าผมขอกล่องซ่อมหน่อยได้ไหมเขาเลยบอกว่าพูดแบบไหนทำนองแบบไหนเอาทำนองไหมเขาว่าขอกล่องซ่อมหน่อยได้ไหมครับทีนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหกระจิกกระจายอยากจะขอกล่องซ่อมกันอีกเนาะผมก็เลยหัวร้อนนะลุงอุบิดอ่ะผมก็ขับมาถูกเลนอ่ะแล้วบอกกระจิกกระจายกระจิกกระจายแล้วไงต่อแล้วผมก็เลยบอกเขาว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นผมก็ขับมาถูกเลนนะไม่กระจิกกระใจแล้วมึงพูดว่าอะไรต่อพูดแบบตรงๆเอาตรงๆมีอะไรอีกมึงอ่ะมึงเริ่มร้อนแล้วอ่ะพูดไงต่อผมก็บอกเขาว่าคำพูดตอนนั้นด้วยขอคำพูดตอนนั้นด้วยตอนร้อนอารมณ์อ่ะว่าแล้วทำไมต้องพูดจาประชดแบบนั้นพูดเพื่ออะไรพูดแบบนั้นทำไมใช่ไหมเนี่ยนี่คำนี้ใช่ไหมโทนอ่ะนี่ร้อนผมใช่ไหมมันก็ร้อนนะลุงก็พูดอยู่แบบเนี้ยความหมายมันจับใจความได้มันจับแบบเนี้ยว่าเออจะพูดแบบนั้นทำไมเขาก็บอกว่าเขาก็ให้กล่องซ่อมเลยนี่ไงแบบจะอะไรอีกเขาบอกว่าแล้วใช่เขาก็ให้กล่องซ่อมแล้วแต่ผมติดใจกับที่เขาพูดไงลุงก็เลยบอกเขาว่าจะพูดแบบนั้นเพื่อจะพูดแบบนั้นทำไมเพราะว่าแล้วคือผมก็บอกว่าผมก็ขับมาถูกเลนของผมเนี่ยเลนขวาถ้าจะแซงก็ไม่ทำไมไม่แซงเลนซ้ายล่ะจะมาจี้แบบจะมาแบบต่อตูดทำไมอะไรเงี้ยลุงเขาก็แบบมันก็พูดวนกันอยู่เงี้ยมันก็เถียงกันน่ะลุง
เขาก็แบบว่าก็ให้กล่องซ่อมไปแล้วนี่ไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะจะกำลังจะขับรถออกไปใช่ไหมเขาก็พูดว่าเขาแบบเล่นสตอรี่อยู่ก็เลยบอกว่ามีแก๊งแล้วพานหลอแบบเชิงว่าแบบเล่นสตอรี่แล้วแบบพูดใช่ไหมใช่ครับผมพูดกับใส่เขาครับว่ามีแก๊งแล้วจะพานอะไรก็ได้ใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยหัวร้อนอ่ะลุงเขาก็หัวร้อนเหมือนกันอ่ะแล้วเขาก็เลยขับกลับมาบอกว่าเชิงแบบว่าจะแซะแบบจะแซะทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยลุงก็จะคำพูดไม่ได้เพราะผมแบบหัวร้อนแล้วผมก็เถียงกับเขาอยู่สองคนอ่ะอะไรว่าเขาก็ขับกลับมาแบบอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการมีแก๊งมีมันเกี่ยวอะไรกับการมีแก๊งแล้วพานมันเกี่ยวอะไรผมเลยบอกว่าพวกมันประมาณเนี้ยลุงผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่ะแล้วมึงบอกอะไรหูปากอะไรของมึงอ๋อไม่จริงที่นั่นก็คือตอนคือมันก็มีพี่ผู้ชายคือผมก็เถียงกันนั่นแหละลุงแล้วมันก็มีพี่ผู้ชายคนนึงขับรถมาใช่ไหมก็อยู่แก๊งโคอีนั่นแหละแล้วก็เนี่ยเขาก็ขับมาข้างๆผมก็เลยแบบว่าคนนั้นตัดสินผมก็เลยบอกว่าให้ผู้หญิงคนนั้นเล่าเหตุการณ์ที่แบบกับผมมาให้ผู้หญิงผู้ชายคนนั้นฟังจะได้แบบให้พี่ผู้ชายคนนั้นตัดสินได้ฟังเลยว่าเป็นพี่จะทำยังไงแบบเนี้ยลุงและทีนี้เขาก็เล่ามาใช่ไหมเขาก็บอกว่าแบบผมมาขับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาคือผมอ่ะผมก็เลยไม่มึงไม่ต้องแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นพูดว่าอะไรไม่เขายังไม่ได้มึงอ่ะเขาไม่ไปผู้หญิงปากกับพูดใครพูดผู้หญิงเป็นคนเถียงกับผมลุงและผู้ชายอ่ะผู้ชายเขามาบอกให้ใจเย็นครับเขาแบบบอกให้คุยกันดีๆก็คืออยู่ในแก๊งโคหยิบกันลุงแล้วมึงตายไหมตายผมมาตายว่าใครฆ่ามึงที่ผู้หญิงฆ่าผมเพราะผมเป็นคนแทงเขาก่อนนะแต่ระบับไหมระบับไหมไม่บับไม่บับแต่ว่าที่ผมแทงเขาก่อนเพราะว่าคือเขาไม่ตายไหมไม่ตายไม่ตายลุงไม่ตายเพราะว่าและทีเนี้ยคือผมก็เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้พี่ผู้ชายฟังใช่ไหมแต่ว่ามันเอาตัวมันไม่ตรงกับความจริงอะลุงก็เลยเถียงเขาไปผมก็เลยจะแก้ต่างก็คือแก้ต่างให้หน้าบ้านนั่นแหละเขาบอกผมพูดปากนี่คือโมโหที่สุดในชีวิตแล้วใช่ไหมไอสัตว์อันนี้ผมมาระบายให้พี่เติมฟังนะเนี่ยบอกมันมาหน้าบ้านด้วยไอ้กี้ไปถามมันว่าปั่นน้ำนมร่วงหรือเปล่าโดนไม้ไปดำๆฮัลโหลมาหน้าบ้านกูอีกด้วยมาหน้าบ้านกูอีกด้วยมาหน้าบ้านกูอีกดิเห็นคนหรือไงตามจะแกงกันเลยหรือไงพี่เรียกผู้หญิงในแกงที่มีเรื่องกับคนในแกงผมไม้หน่อยครับคุยสวัสดีครับขอโทษครับเรียกผู้หญิงที่มีเรื่องกับคนในแก๊งผมมาหน่อยได้ครับรอแป๊บนึงเอ๊ะทีมอยู่ไหนอ่ะทำไรอ่ะเอ๊ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเคลียร์กันลุงแม็กกันลุกลุงครับลุงมึงจะลุกนี้ลุกโลนทำไมมึงอยู่นิ่งๆดิไม่พี่เติ้งฟังผมก่อนผมอ่ะก่อนหน้านี้ผมมาขอโทษมากเขาเลยเฮียไม่ก่อนหน้านี้อ่ะผมมาขอโทษเขาแล้วที่บอกโทรไปบอกพี่เติ้งผมแค่จะระบายเฉยๆมึงระบายเฮียเลยเอาจริงโทรผมแค่จะระบายเฉยพี่เติ้งเพราะผมมาขอโทษเขาแล้วไงก่อนหน้านี้แล้วมึงจะไปขอโทษเขาทำไมมึงตีเขามึงตีมึงตายก็ลุงบอกว่าอย่ากลางผมก็เลยมาขอโทษไงอันนี้ไม่เรียกกลางไอ้ซ่าเข้าใจคำว่ากลางไหมเนี่ยประตูบ้านหน่อยคุยกูกันหัวเราะกันเสียหน้าล็อกกันใครตามพิมยังอ่ะอย่าพุ่งเข้ามานะบอกแป๊บนึงนะครับลุงเขากำลังมาครับครับพี่พายุพี่ผิดเพราะโดนพี่เอกยิงแล้วยังหมอยังไม่มาชุบ UTC พี่ UTC เหรอใช่ครับ
พอโดนพี่เอกยิงชุบเองเลยชุบเองแล้วรีบมาเอากลับมาฟังสั่งอะไรอย่าลังเลที่จะทำแค่นั้นเองได้ครับเมื่อไอ้หลงไอ้หลงอยู่ไหนอะไอ้จักไปไอ้จักไอ้หลงไปพาพีมอลจากกูมาดิไม่นะคือหลังจากเนี้ยถ้ามึงไม่ผิดอย่าไปยอมแต่ถ้ามึงผิดอะมึงยอมไปโอเคเข้าใจไหมนะครับเออไม่ผิดอย่าไปยอมเว้ยรักษาสิทธิ์ตัวเองยังติ่มโอ้ยขอโทษครับไม่ได้เลยไปเลยครับไปเลยอันเนี้ยเขาเรียกว่าติ่มมาถึงใครรู้ไอ้สัตว์ที่มึงไปดูเนี่ยกูไม่ได้ให้มึงดูเบบี้พร้อมเกิร์ลตอนเด็กเลยครับเบาๆครับเบาผมก็แทงเขาหน้าพี่เลิกดีมากที่แพ้เขาอะดิมึงแพ้เขาลุงเอามูตรงมันก็เหมือนเขาอ้างแล้วแต่ว่าบนเนินอะดิกำลังจะที่เลยอะไม่คิดว่ามันจะสู้ด้วยลุงจริงอะไม่คิดว่าจะสู้ด้วยอะดิแล้วผมก็เลยถือมีดจะอนิเมะได้เท่สักหน่อยกดกากไม่ได้ติ่มธรรมดาอย่างกากกากสัตว์ผู้หญิงขอสเปรย์กับกาแฟหน่อยครับจะตายเฮ้ยเอากาแฟให้ลุงหน่อยเข้ามาเลยนะกระเป๋าอะไรครับ3กระเป๋าอะไรครับ368ครับขอสเปรย์สเปรย์อาบน้ำใครมีเปล่าเป็นสเปรย์ปะเออเดี๋ยวครับป่าเรียกอะไรครับ368ว่าไงพอให้สเปรย์อ่ะถามก่อนดิไม่เซนเดียวก็จะไม่ถอยถูกไหมคำว่าชานนท์น้ำเดี๋ยววันนี้กูทำให้ชานนท์กระชอนแน่ไม่ต้องกลัวเกิดแน่กูมีไอเดียอยู่เอาปั่นน้ำนมมึงออกละไอ้เนิร์กภูมิใจในตัวแกว่ะไม่ได้ใส่ปลาเหล็กลักแขนนะใช่ไหมเนี่ยทำไมเด็กๆมึงไม่ดูพวก300ขุนศึกพันสปาร์ต้าพันประธานโลกบ้างวะมึงอ่ะนั่นน่ะดีครับไม่เล่นจริงๆจังๆก็ได้แต่ช่วงคืนมันหนีนอนหมดอ่ะพี่ปอดแหกอ่ะไม่เอาดีกว่าเสียเวลาฟาร์มไปดอกเพจพี่มาอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่ครับพี่ถ้าลุงว่างบอกลุงด้วยผมเอานักฆ่ามาเผื่อจะใช้งานมาครับผมไล่มันออกแก๊งไปแล้วครับมันไม่ฟังแผนผมเลยแพ้ครับเนี่ยเขาคุยที่ไหนอ่ะที่นี่เหรอต้องรอ15วันนะอย่าพูดเดี๋ยวไปหาลุงดิแจ็คลุงก็จะอะไรยังไงเนี่ยเผื่อเขาว่าครับเรามาเซมาแล้วครับลุงให้เขาไปเปลี่ยนให้เขาไปเปลี่ยนชุดครับให้เขาไปเปลี่ยนชุดครับให้เขาคุยชุดแรกคือนี่บอกไว้ก่อนนะอันนี้มันเป็นเรื่องระหว่าง2คนนะครับอันนี้ขอรบกวนคุยไม่ต้องเข้ามายุ่งด้วย
ได้ครับได้ให้เขายืนห่างนิดนึงให้เขายืนห่างใกล้ไปใกล้ไปได้ครับได้ให้เขายืนประมาณเสื้อแดงอะเสื้อแดงอะอันนี้ผมมาในฐานะผู้ปกครองนะโอเคครับลุงอยู่นะไม่อยู่ในคุกไม่ได้ทำมาฐานะหัวหน้าแก๊งนะครับไม่ใช่แค่บอกอยู่ในคุกยืนตรงนี้พี่ยืนตรงนี้ตรงนี้ยืนตรงนี้พี่กระติ้นบอกนะเดี๋ยวแค่นี้พร้อมนะครับลุงไอ้เนิร์กเดินเข้าไปแทงเขาแล้วมันก็พูดรับผมไม่ติ่มนะครับแล้วเขาขอโทษพี่ๆเขาทุกคนเลยผมแค่มาบอกพี่เฉยๆว่าผมไม่ติ่มแล้วขอโทษคนเขาไปเวลาไม่ใช่ไปเขาหนึ่งไม่อะเอ้าไม่ติดนะครับพี่คุยขอโทษครับโทษนะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาไปหาคุยด้วยผมไม่ติดด้วยผมไม่ติดด้วยเก็บคำขอโทษของพี่ไปเถอะจริงแล้วขอโทษพี่พี่คุยอีกเขาด้วยขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่เขาได้ครับขอโทษทีนะครับพอดีว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องระหว่าง2คนนะถ้ามีเรื่องก็2คนนะครับได้ครับได้ครับผมแค่จะบอกว่าหลานผมไม่ติดแค่นั้นเองโอเคครับโอเคเพราะผมไม่ติดเหมือนกันครับโอเคครับเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ครับไม่ติ่มครับไม่ติ่มรถคุยด้วยนะครับครับครับลุงครับช่วงนี้เป็นวัยรุ่นตกกุ้งอยู่ครับอย่าต้าฝากบอกด้วยครับติ่มแล้วน่ะขอบคุณครับโอเคครับลุง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 คุณทำอะไรเนี่ยกูก็นึกว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเออมันมาฆ่าแล้วทัดเอกระชอนแน่ชาโดนไอ้เหี้ยแทงผู้หญิงไม่มีทางสู้จัดชอนแน่ตอนนี้เออเด็กเออไอ้เหี้ยเป็นอย่างติ่มว่ะไอ้เหี้ยดอมึงแม่งติ่มดีกว่าเซิร์กไอ้เหี้ยพี่อ่ะดีนะแต่ผู้ชายอ่ะดีไม่ได้ลูกสาวเหี้ยแล้วมีเรื่องใครมีเรื่องกับผู้หญิงแล้วแพ้เข้ามาด้วยไอ้เหี้ยอับอายว่ะไอ้เหี้ยอับตะกี้เนี่ยถ้ามันแพ้รอบนึงอ่ะกูมุดหนีไปแล้วนะกูบอกเลยอับอายว่ะไม่ติ่มนะแล้วเขานั่งพอดีแล้วไปแทงคอกูอีกแล้วแทงไปสองคนด้วยไอ้เหี้ยกูเอากูหลุดเลยเหี้ยเหี้ยอย่างเขียวเลยน่าจะแพ้ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เดินเห็นไอ้เดินภูมิใจอ่ะจริงภูมิใจไอ้ตัวเขาบอกอ่ะฉันภูมิใจตัวแกว่ะเนิร์ดผมไม่ติ่มนะครับเดินภูมิใจตัวแกว่ะน้องชายแล้วมันทำอะไรเสร็จแล้วไปขอโทษเขาอะไรอย่างไปนั่งย่อๆหน่อยครับขอโทษครับขอโทษครับแล้วมึงจะพูดว่าผมไม่ติ่มนะเฮียอะไรวะสัตว์เนื้อเฮียแม่งตากับผมราวฟ้ากับดินเนี่ยมึงรอคิดดูเดี๋ยวไอ้ยะโคอีกขับกันทุกคนอ่ะเมื่อกี้เนี่ยไอ้เสิร์ฟแม่ผมคิดว่ามาเล่นละครปลาหี่อะไรมาดูวะตอนเนี้ยกูจะทำงานเออเครียดต่อเหี้ยกลับมาบรรยากาศเก่าอีกแล้วเหี้ยไอ้ลุงผมไปออกตำรวจปั๊บผมก็มีแท็ก67พี่ไอ้เหรอไอ้แท็ก99ไง99แล้วแต่ไหนขอตั้งเปลี่ยนสีด้วยครับฮะขอตั้งเปลี่ยนสีด้วยสองหมื่นจริงแล้วเงินพี่ไปไหนหมดอ่ะต้องตีนี้ไอพี่
เอาสีนี้เนี่ยพี่เอาเงินไปไหนหมดยังมีดิฮะขอ20,000ได้ป่ะ20,000ได้ๆพี่ก่อนเลย374เมื่อกี้ที่กูไปมีเรื่องมาแจ็คได้อยู่ปะเรื่องอะไรครับเรื่องกับโคอิจัดการเรียบร้อยแล้วเขาผิดแต่ตัวเองขอโทษอ่ะไอ้เหี้ยกลัวเขาด่าว่ากากอ่ะพี่ผมมีแท็กผมเมื่อกี้กูไปดัดนิสัยไอ้เหี้ยเนิร์กมาน้องไอ้เซิร์กอ่ะมันผิดแต่มันไปขอโทษเขามันกลัวว่าตัวเองกลางใช่ใช่มันผิดแต่มันไปขอโทษเขาก็ถูกแล้วไงครับไม่ใช่เขาผิดมันไปขอโทษเขาคุณผิดแล้วกูก็ให้มันน่ะไปแทงเขามาแล้วก็บอกว่าผมไม่ติ๋มนะครับfamily สตรีมันคิดและดูดีเอาทองกันมาเท่าไหร่สะสมองมันควรกินได้แช่ไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่แช่มันยอมไม่ดูดีเฮ้ยบอกเจ้าของมาเทว่าทำ